สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะพบกันวันนี้เช่นเคยกับช่อง YouTube ที่นำเสนอทุกเรื่องราวของ MotoGP ทั้งในอดีตและในปัจจุบันนะครับมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจอัปเดตข่าวตรงไหนบ้างผมไม่พลาดที่จะนำมาร่วมคุยร่วมแชร์กับเพื่อนๆตรงนี้ที่เดิมทุกวันแน่นอนนะครับให้กำลังใจกันด้วยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันก่อนด้วยนะฮะวันนี้จั่วหัวข้อมาน่าสนใจนะครับก็จะเอาใจสาวกสูบเรียงกันสักหน่อยทั้ง Suzuki ทั้ง Yamaha นะครับอยากจะได้ยินคำวิจารณ์ข้อมูลการวิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจากทั้ง FC ของริน FC ของรอสซี่ของเบียเลสของควาตาโร่หรือของใครก็ได้ที่เป็นสูบเรียงเนี่ยนำมาคุยกันหน่อยสิครับว่าจะมีโอกาสขึ้นถึงโพเดียมไหมกับสนามช้างที่กำลังจะลงแข่งขันไม่กี่วันข้างหน้านี้นะฮะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์นี่ก็คาดเดาได้ยากจริงๆแม้ว่าสูบเรียงของมาเวอริกเบียเลสในปีที่แล้วเนี่ยจะมีโพเดียมอันดับที่3มาเรียกว่าก็ถือว่าทิ้งห่างไม่เยอะนะครับก็ถือว่าไม่ใช่ว่าขาดลอยอะไรนะกับการที่ไปไล่บี้มาเกสไล่บี้โดวิโซโซในปีที่แล้วของเบียเลสแต่มาในปีนี้ผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ก็คงจะอาจจะไปใช้อ้างอิงในปีที่แล้วไม่ได้นักสักเท่าไหร่เพราะว่าก็มีนักบิดสู่วีทั้งหลายเนี่ยก็ต่างก็ดิ้นรนนะครับอย่างมาร์คมาเกสคนที่ว่าที่แชมป์โลกตอนนี้ก็ดิ้นรนเหลือเกินเพื่อที่จะปิดบัญชีนะครับส่วนต่าง2แต้มที่นำโดไม่ใช่นำต้องเรียกว่าถ้าเกิดว่ามากกว่าโดวิโซโซในสนามแห่งนี้เนี่ยเรียบร้อยนะครับปิดจ็อบคว้าชัยเป็นแชมป์โลกแน่นอนในขณะที่โดวิโซโซเองก็คงจะไม่ยอมนะครับคือขอให้ได้ยืดเวลาหายใจออกไปสักหน่อยนึงโอกาสมีตรงนั้นผมก็เชื่อว่าน่าจะเบียดจะบี้กันพอสมควรพร้อมกับสูวีทั้งหลายนะครับทั้งทีมหลักทีมรองเนี่ยก็โหแต่ละคนเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีนะครับในคาแรคเตอร์สนามที่ต้องเรียกว่า10กว่าสนามที่ผ่านมาในปีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีทางตรงสัก7-800เมตรขึ้นไปเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าพละกำลังของเครื่องสูบวีเนี่ยค่อนข้างที่จะกินขาดสูบเรียงได้นะฮะแล้วยิ่งมาเจอกับสภาพดินฟ้าอากาศที่ต้องบอกว่าตอนนี้ต้องติดตามกันให้แบบว่ากระชั้นชิดจริงๆนะครับว่ามันจะมีฝนหรือเปล่าหรือต่อให้มันไม่มีฝนเนี่ยมันจะมีอะไรตามมาทุกคนมันจะมีความร้อนความอบอ้าวตามมาทีนี้อุณหภูมิแท็กนะฮะโอ้โหผมเชื่อว่าน่าจะเกือบจะ50องศาเลยทีเดียวละ40กว่านี่มัน45 46ไม่อยู่แน่นอนนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราได้เห็นว่าการเลือกใช้ยางนี่คงจะปวดเสียนเวียนกล้าวแน่นอนนะสำหรับทีมช่างหรือแม้กระทั่งการวางแผนในการขับของนักแข่งแต่ละทีมแต่ละคนเนี่ยก็เรียกว่าคงจะต้องวัดกึ๋นกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมก็ได้ข่าวนะครับว่าทางมิชลินเนี่ยก็เตรียมยางชนิดพิเศษนะเพื่อที่จะมาใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้โดยไปอ้างอิงจากในการใช้ยางชนิดนี้กับสนามที่ซักเซนลิงที่เยอรมันนะครับเห็นข่าวออกมาเป็นแบบนั้นก็คือรู้ว่าสนามช้างเนี่ยน่าจะมีความพิเศษกว่าทุกสนามด้วยความร้อนของแท็กที่มันค่อนข้างจะมีสูงดังนั้นก็คือทางมิชลินก็เลยออกมาเตรียมการกับสิ่งนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าไอยางตัวใหม่ของมิชลินมันจะไปเข้าทางเครื่องยนต์ของทีมไหนบ้างนะครับต้องเรียกว่าการแข่งขันในตอนนี้สิ่งที่มันมีเพิ่มเข้ามานอกเหนือจากความแรงของเครื่องยนต์นอกเหนือจากการวางแผนหรือว่าทักษะของนักแข่งก็คือในเรื่องของการเลือกใช้ยางซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะสำคัญมากๆทั้งในเรื่องของการควอลิฟายหรือว่าในเรื่องของการแข่งขันจริงเราได้เห็นนะครับว่านักแข่งบางคนเนี่ยไปเลือกยางผิดในช่วงควอลิฟายทำให้กลายเป็นว่าตกอันดับไปนะครับหลายครั้งหลายคราวเราได้เห็นโดวิโซโซเราได้เห็นอเล็กลินเราได้เห็นคาร์ลคาสโลเนี่ยล่วง Q2 ไปนั่นก็เพราะว่าไปเลือกใช้ยางที่ผิดนะครับหรือหลายครั้งหลายคราวเราได้เห็นนักบิดบางคนเนี่ยในการแข่งจริงแทนที่อันดับจะดีนะครับออกสตาร์ทมาดีแต่มันกลายเป็นว่าพอช่วงท้ายๆเนี่ยยางหมดโดนแซงไปได้ง่ายๆนะฮะตรงนี้สังเกตดูสนามที่ผ่านมาเนี่ยถ้าตามข่าวเราจะได้เห็นนะครับว่าทีม Yamaha รู้สึกว่าอาการกินยางจะกลับมาอีกครั้งนึงโดยเฉพาะตัว Valentino Rossi เนี่ยแม้ว่าจะควอลิฟายมาตำแหน่งที่ไม่ได้ขี้เหร่นักสุดท้ายจบอันดับที่8ที่อารากอนใช่ไหมครับแล้วก็ Rossi ออกมาพูดถึงว่า Yamaha เนี่ยอาการกินยางเกิดขึ้นกับตัวเขาในช่วงประมาณ 4-5 รอบช่วงแรกๆคือไม่ใช่ว่ากินยางอย่างเดียวคือกลิบยางมันหายไปมันไม่ยึดเกาะมันไม่สามารถที่จะบิดไปได้มากกว่านี้แล้วนะฮะในขณะที่อีก2คนของ Yamaha นี่ก็คือทั้งเบียเลสแล้วก็ทั้งควาตาโร่เนี่ยไปประสบปัญหาประมาณช่วงท้ายๆเกมเอ้าตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับว่า Yamaha เนี่ยได้ทำการแก้ไขเรื่องนี้ไปหรือยังนะครับอาการยึดเกาะแล้วก็ในส่วนของตัววิศวกรที่ซื้อตัวมาจากดูคาติเนี่ยเริ่มทำงานกันหรือยังตรงนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแกมีข้อมูลแกอะไรพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของ ECU ให้ Yamaha ได้ไหมนะครับสำหรับนักบิดสูบเรียงที่มีโอกาสที่จะลุ้นโพเดียมเนี่ยก็คงจะต้อง
พูดถึงแค่โพเดียมพอนะครับในเรื่องของตำแหน่งที่1อาจจะยังยากอยู่ในสนามแห่งนี้นะฮะอ้าวสาวกสูบเรียงไว้กันไปบ้างครับสำหรับ2ยามาฮ่าจริงๆต้องเรียกว่า3ยามาฮ่านะครับทั้งรอสซี่ทั้งเบียเลสทั้งควาตาราโลแล้วก็1ซูซูกิอเร็กลินนะครับผมให้แค่4คนนี้เท่านั้นแหละที่จะมีโอกาสขึ้นไปเบียดแย่งตำแหน่งโพเดียมกับสูวีทั้งหลายนะฮะว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับอเร็กลินก็ต้องบอกนะครับว่าคงจะต้องมองที่ในเรื่องของการปรับเซตด้วยว่าสนามไหนที่ทางทีมช่างเซตรถมาดีเนี่ยฟอร์มก็มาดีได้นะครับเพียงแต่เราได้เห็นสิ่งหนึ่งที่อเล็กลินเนี่ยมีก็คือในเรื่องของความวู่วามความใจร้อนในสนามที่ผ่านมาในการที่จะไปเบียดแทรกคนอื่นจนทำให้โมบิลิตี้ล้มลงไปหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองเนี่ยก็หลุดโค้งหลุดอะไรไปหลายครั้งหลายคราวผมก็มองว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาของอเล็กลินนะฮะคือสูบเรียงผมขอวิเคราะห์ยามาฮ่ากับซูซูกิเนี่ยมันจะต่างกันคือผมมองว่าซูซูกิเซตรถมาดีแล้วในสนามที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าอเล็กลินเนี่ยไปเอาความใจร้อนมาจากไหนนะครับมันทำให้เสียโอกาสแล้วก็รู้สึกว่าแอบเกเรในหลายๆโค้งด้วยเหมือนกันในขณะที่ยามาฮ่าไปพลาดในเรื่องของการเซตอัพรถนะครับเซตอัพรถเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เป็นในเรื่องของการเลือกยางสำคัญนะฮะยิ่งสนามช้างที่มีทางตรงประมาณ1กิโลเนี่ย1กิโลทุกคนว่าจะมีสูบเรียงคนไหนไล่บี้ดูกติไล่บี้ฮอนด้าได้ไหมยากผมมองว่ายากมากๆเลยเดียวนะครับแล้วพละกำลังของเครื่องเนี่ยแน่นอนนะเป็นรองแน่นอนนะครับแต่มาเจออากาศร้อนๆแบบนี้โอ้โหก็น่าเป็นห่วงนะครับผมก็เลยมองว่าตอนนี้สูบเรียงที่น่าจะพอขึ้นไปบี้สู่วีทั้งหลายได้เนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดว่ายามาฮ่าแก้ไขปัญหานี้ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นควาตาราโลใช่ไหมครับที่พอจะมีสิทธิ์นั้นอยู่แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าควาตาราโลเนี่ยเป็นการลงสนามครั้งแรกในรุ่นใหญ่ของเขาในสนามช้างตรงนี้ก็แน่นอนแล้วว่ามันก็คงจะมีการปรับเนื้อปรับตัวกันอยู่ก็คงจะต้องไปอาศัยช่วงซ้อมนะครับว่าเจ้าแฟบเนี่ยจะปรับตัวกันได้มากน้อยแค่ไหนการดิ้นรนของ2นักบิดทั้งโดวิโซโซแล้วก็ทั้งมาร์คมาเกสเนี่ยเพื่อที่จะอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะหนีอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะตามเนี่ยผมก็มองว่าตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้ความยุ่งยากของสูบเรียงที่จะไล่เนี่ยก็มีพอสมควรนะครับก็คงจะต้องมารอลุ้นกันนะฮะว่าในเรื่องของการปรับเซตหรือว่าการเลือกยางว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนยังไงกับสภาพดินฟ้าอากาศที่หลายคนเนี่ยส่งข้อความมาหาผมนะครับว่า 30% นะฮะที่ฝนจะตกเนี่ยมันจะไปตกในส่วนไหนของภาคอีสานมันจะไปตกในส่วนไหนของบุรีรัมย์น่าสนใจนะครับตรงนี้ส่วนในเรื่องของพละกำลังเครื่องเราก็เห็นอยู่ว่าคงจะไปไล่บี้กันยากอยู่ทางตรง1กิโลนะครับอยากจะถามเพื่อนๆหน่อยนะครับว่ามีความเห็นตรงกันกับผมไหมหรือว่าจะมีความเห็นแตกต่างกันหรือเปล่าว่าผู้กล้าสูบเรียง1ตำแหน่งที่จะไปท้าชิงโพเดียมเนี่ยเป็นใครผมก็ขอยกตำแหน่งนี้ให้กับเจ้าแฟบแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีการปรับเซตรถที่มันดีขึ้นกว่าเดิมผมมองว่าสนามไหนก็ตามเนี่ยเจ้าแฟบเนี่ยQualify มาดีแน่นอนคือจากนี้ต่อไป Qualify มาติด1ใน5ตลอดแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนแข่งจริงเนี่ยเราได้เห็นว่าทั้ง Yamaha 4คันเนี่ยมีปัญหาก็คือกลิปยางหายในสนามอารากอนที่ผ่านมานะครับอ้าวก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับฝากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่แบบวันที่แข่งจริงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยจะมีโอกาสได้เจอใครสักคนนึงมั้ยตรงนี้ผมก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องอายกันนะฮะเวลาไปเจอผมที่ไหนเนี่ยเข้าไปทักเข้าไปอะไรกันได้นะครับเผลอๆเนี่ยเราอาจจะมีการทำกิจกรรมอะไรเล็กน้อยร่วมกันหรือเปล่าตรงนั้นผมก็ยังคิดคนเดียวเล่นๆอยู่นะครับไปเจอเพื่อนๆไปเจอหลายๆคนที่ทักผมมาเนี่ยว่าจะมีโอกาสได้ไปแข่งเสร็จทุกคนพักอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างอาจจะได้รวมตัวกันหรือเปล่าเดี๋ยวใกล้ๆวันจริงๆเนี่ยผมเดินทางช่วงวันศุกร์นี่แต่เช้าเลยนะครับเพื่อที่จะให้ไปถึงบุรีรัมย์ก่อนเที่ยงภาวนาเหลือเกินว่าอย่าให้เจอฝนอย่าให้เจออะไรเลยในช่วงที่เดินทางเพราะว่าไปรอบนี้ก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปนะฮะคืออยากจะไปเอาฟิลคือเราไปดูรถแข่งเนี่ยไปดูมอเตอร์ไซค์แข่งเนี่ยถ้าไปแบบเอารถยนต์เอาอะไรไปมันก็ไม่น่าจะได้ฟิลตรงนั้นก็เลยตัดสินใจนะครับแบ็คแพ็คไปเลยแล้วก็พร้อมกับบิดเจ้ามดแดงไปนี่แหละก็หวังว่าจะได้เจอเพื่อนๆนะครับทุกคนนะฮะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ